ตั้งใจจะแต่งงานแต่ไม่ทันปูแบ็เคดร้องไห้นุกซี่คือรักแท้การจากไปของนุกซี่อัญญพัทที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมที่กระจายรามไปที่สมองสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวโดยเฉพาะแฟนหนุ่มปูแบ็เคดที่แม้อายุจะต่างกันถึง19ปี แต่ทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นที่รักแท้ที่ดูแลกันจนวาระส,สุดท้ายของชีวิตซึ่งร่างของนุกซี่ถูกนำมาจัดพิธีทางศาสนาที่วัดบึงทองหลางท่ามกลางความโศกเศร้าสุดอะไรโดยปูแบ็กเฮดได้เปิดเผยถึงการเสียชีวิตกับสื่อมวลชนว่า ตอนที่ถึงสมองเขาเองไม่ได้อยากบอกใครแล้วผมเองก็ไม่ได้บอกนุกทั้งหมดว่ามันไปถึงไหนแล้วหลังจากที่ผ่าเต้านมแล้วมันก็เข้าต่อมน้ำเหลืองก็เลาะต่อมน้ำเหลืองออกมาข้างหนึ่งก็ขึ้นสมองและลงมาปอดมันอยู่ในระยะแพร่กระจายก็ไปทุกที่เข้าถาังเลือดต่อมน้ำเหลืองจนมีภาวะลิ่มเลือดในปอด ตรงที่ปอดน้องเลยหายใจเหนื่อยหายใจไม่ออกและก็หลับเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่7มีนาคมเกือบเดือนภูมิเขาตกมันเกิดภาวะอะไรได้ง่ายล่าสุดคุณหมอบอกเกิดไวรัสที่ปอดเกิดภาวะแทรกซ้อนมีไวรัสที่ปอดมีฝ้าที่ปอดต้องให้ยาฆ่าเชือ้อพอให้ยาฆ่าเชื้อก็ต้องชะลอคีโมอ,อีกครั้งไป พอให้คีโมล่าช้ามันก็เลยโตขึ้นพอโตขึ้นจนมีอาการแทรกซ้อนลิ่มเลือดไปอุดตันจนหายใจไม่ออกเริ่มต้นตอนแรกผ่าตัดเต้าออกพอเสร็จก็เช็คเจอที่ต่อมน้ำเหลืองและยังเจอเต้านมและปอด ก็ต้องไปคีโมและไปเจอสมองก็ต้องฉายแสงและก็กำลังให้คีโมแบบกินแต่ยังไม่ได้ให้เพราะต้องรักษาไวรัสที่ปอดที่บอกไปจริงๆคุณหมอ29-30มีนาคมน่าจะได้กลับบ้านถ้าค่าปอดดียาคีโมก็ให้กลับมากินเอาแต่พอมันเป็นภาวะเฉียบพันมากตรวจไม่รู้มาก่อนว่ามีภาวะของลิ่มเลือดที่แข็งตัวและไปอุดตัน คืนนั้นผมต้องออกไปทำงานพยาบาลโทรมาแจ้งว่านุกไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเราก็เลยรีบเข้าไปรอตรวจ PCR ก็ไม่ทันได้ตรวจก็ตรวจ ATK ฉุกเฉินเพราะเดี๋ยวไม่ทันรีบขึ้นไปเขาก็ปั๊มหัวใจแล้วปั๊มอยู่สิบครั้งจนหมอบอกครั้งสุดท้ายถ้าชีพจรเขาอ่อนลงเรื่อยๆหยุดเมื่อไรหมอก็ต้องปล่อย เขาเคยพูดว่าถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขาอยู่ในภาวะที่รู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อและปล่อยเขาไป ที่ผ่านมาเขาสู้มาเยอะจิตใจดีแข็งแรงไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทางพ่อแม่ผมและพ่อแม่เขาเขาไม่อยากให้ใครต้องห่วงเขาบอกผมว่าอย่าไปบอกนะว่าไปถึงไหนเขากลัวทุกคนจะเสียใจแล้วเขาเองก็จะใจเสียปกติเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคิดถึงแต่คนอื่นก่อน ที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนานวันหนึ่งมาอยู่ดูแลกันในจุดที่ต้องไม่บอกว่าเขาเป็นยังไงต้องไม่บอกว่าเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมพอเป็นโรคสภาพร่างกายมันเปลี่ยนใจเพราะเขาเองไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็ให้กำลังใจตัวบวมเดี๋ยวก็หายถ้าไม่มีแรงกินโปรตีนเยอะๆเดี๋ยวก็มีแรงทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปโรคแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าปีหนึ่ง แต่เขาก็ไม่ถึงเดือนเขาอยากกลับบ้านอยากกลับไปหาคนน้นคนนี้แม้กระทั่งหมาดูรูปหมาก็ร้องไห้เรื่องแต่งงานก็คิดแต่ก็ไม่ทันผมคิดไว้ว่าแค่เขาดีขึ้นนิดนึงจะจัดงานแต่งงานเพราะเขาพูดเสมอว่าอยากมีงานแต่งงานเล็กๆ แบบไหนก็ได้ที่พอจะทำได้นะตอนนี้ผมคิดว่าผมก็รอดูว่าเขาไหวไหมความฝันของเขาเลยเสียดายเพราะผมมองว่าถ้าเขาออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้ผมจะจัดเล็กๆในครอบครัวซึ่งกันและกันถามว่าตอนที่เขาไปได้พูดอะไรไหม ปูได้ตอบว่าผมไม่ทันได้พูดอะไรเลยไปถึงเห็นแต่ภาพของคุณหมอกำลังปั๊มหัวใจเขาเองเคยบอกว่าจะดูแลพี่เองเพราะพี่อายุเยอะแล้วเดี๋ยวทำเพจกันหนูจะหางานให้พี่แก่ไปหนูจะดูแลเองแม้กระทั่งตอนรักษาเขาก็บอกพี่ออกไปก่อนนะหนูออกมาหนูจะหาเงินเยอะมาให้นะเขาเป็นคนคิดเยอะว่าแทนที่จะได้ดูแลเราเราต้องไปดูแลเขา ตัวผมตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกแต่เดี๋ยวคิดว่าก็คงดีขึ้นเยอะๆทุกคนบอกว่ารักแท้ครั้งนี้ปู่ได้ตอบว่าใช่ครับนี่ก็ถือว่าที่สุดของชีวิตแล้วไม่รู้เพราะด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ว่ามันถึงวัยหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าด้วยความดีของเขาหรืออะไรหลายๆอย่างแต่มันคือที่สุดแต่เขาก็อยู่กับเราไปตลอดก็ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาก็รู้ว่ายังไงผมก็มีเขาตลอด ตอนนี้เขาก็สบายแล้วขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องนุกขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลน้องนุกมาตลอดขอบคุณแฟนคลับสำหรับกำลังใจสมาคมโรคมะเร็งที่ยึดนุกให้เป็นกำลังใจให้คนเป็นมะเร็งนุกก็สู้เต็มที่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ